เฮลโหลเช้าไม่เช้าแล้วตอนนี้คือเย็นแล้วประมาณ6 โมงเย็นแล้วที่หายไปเลยทั้งวันวันนี้วันที่13นะคะก็เพราะว่าเดินทางอยู่ย้ายจากอิตาลีมาเยอรมนีตอนนี้อยู่ที่มิวนิกก็อยู่กันที่โรงแรมรอบนี้เรามากับทริป BMW ด้วยเนาะเดี๋ยวก็ไปติดตามกันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไป October Fest จะเป็นยังไงบ้างชื่ออะไรไม่รู้เลยเนี่ยเลเกอร์ร้านสวยที่คนไม่ได้มาทำผัดกินเหนื่อยก็ต้องไปไปเข้าข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมันอยู่แววครับเวลครับไปลุยที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง6 โมงเย็นเออยังไงใครอยากจะแบบดื่มด่ำกับรถดูแบบละเอียดละเอียดอะไรอย่างนี้ก็มาเลยอยู่ยาวๆไปเลยไปลองขับอันนี้คือได้แค่ดูอันนี้คือเขาให้ดูโชว์รถดิสเพลย์ตามโชว์รูมใครจะน่าจะได้ปลายปีช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะใช่อันนี้เป็น X4M ตัวแรงของ X4เป็นยังไงนะกวินมันเป็นรถคอนเซปต์จริงๆเป็นรถคอนเซปต์ที่เขาจะโชว์ให้ดูว่า BM อ่ะทำได้ว่าสามารถที่จะทำให้รถเปลี่ยนสีอะไรก็ได้ตามโปรแกรมที่ใส่ไว้ในแอปพลิเคชันDEE ก็คือคนไทยตั้งชื่อ DEE ถ้าแบบเราขับอยู่แล้วมันเปลี่ยนสีไปเองบนถนนตามฟีลลิ่งของเราเวอร์ดิด้วยความที่เป็นมิวนิกเป็นเฮดควอเตอร์เป็นจุดที่เป็นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ของเบียร์เนี่ยมันอยู่เนอะเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็เลยมีโชว์รูมของตัวเองไว้ดิสเพลย์สินค้าที่ดีที่สุดของเขาให้ครบทุกแบบในสินค้าที่แพงที่สุดที่ดีลเลอร์มักจะไม่มีครบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เห็นอ่ะที่เมื่อกี้โชว์ไปมีโชว์คอนเซ็ปต์ด้วยเป็นรถที่แบบใหม่จริงๆที่ยังไปไม่ถึงมือดีลเลอร์อีกเราเดินทางกันมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินเมโทรลงที่โอลิมเปียเซ็นทรัลก็คือนั่งมานะคะแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บถึงเลยเห็นเลยว่าแบบ BMW เนี่ยมันอยู่ตรงข้างหน้าเลยก็คือไม่ต้องเปิดแมปแล้วไม่ต้องเดินไปไหนไกลแล้วใครจะนั่งรถมาหรืออะไรก็ได้เช่นกันเมโทรก็สะดวกดีเหมือนกันมาง่ายนะคะนี่คืออะไรร้านกาแฟอัตโนมัติเซสซ่าคอฟฟี่เอสเป็นstill water or sparkling คาเฟ่มีแต่กาแฟนะจ๊ะไม่มีน้ำเปล่านะจ๊ะบอกไว้ก่อนเมื่อกี้กวินนึกเข้าไปถามแล้วมินิตรงนี้กันมันจะมีบางอย่างที่มันไม่มีที่โชว์รูมที่ไทยอ่ะอย่างแต่อย่างอันนี้อาจจะมีนะแต่ว่าสเวตเตอร์เนี้ยไม่แน่ใจใครมาก็แวะมาซื้อกันได้นะคะก็อยู่มันก็จะมีของที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟซื้อได้ขึ้นมาที่ชั้น2ก็จะเป็นโซนของมอเตอร์ไรด์มอเตอร์ไรด์ก็คือมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็จะน้อยกว่าโซนที่เป็นรถก็จะมีคาเฟ่นิดหนึ่งยังแวะอยู่สีเด็ดมากขุ่นเยอะสุดๆสมสกปรกของมันแถวนี้สีสวยสีสวยมากRolls Royce อะไรอีกคลิปใน TikTok Rolls Royce ก็คือทำไมมี Rolls Royce ใน BMWเพราะรถถูก BMW ซื้อไปตั้งแต่ปี2000นี่เป็นเฮดควอเตอร์ใช่ไหมเฮดควอเตอร์ของ BMW เป็นกระบอกสูบเครื่องยนต์มีที่มาที่ไปนี่เองที่มาที่ไปก็คือเหมือนกับเป็น1กระบอกสูบ2กระบอกสูบ3กระบอกสูบรถยนต์เป็นแลนด์มาร์คของเขาเพราะที่เนี่ยอย่างที่บอกเป็นยานแม่ของBM หนูยังอยู่แต่มันไม่เคยทำอะไรที่ไม่มีเหตุมีผลแต่เราจะรู้เหตุผลเขาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเขาทำเป็นรูปเพรสเซลทุกคนเห็นปะเห็นปะต้องมาคนละ10 ยูโรอยู่ได้ยาวๆใช่ไหมอยู่ได้ยาวๆมาตั้งแต่10 โมงก็อยู่ได้ยัน6 โมงตอนนี้เรามาถึงก็5 โมงโครงรถซึ่งเป็นโครงรถในอดีตถูกไหมใช่โครงรถในอดีตเราจะบอกให้เลยว่าเยอรมันสมัยก่อนอะโชลูมาสมัยแบบพ่อรุ่นพ่อทำอะเขาชอบแขวนรถตัวถังรถไว้อย่างเงี้ยต้องพาไปเหมือนกับเป็นการโชว์เคสให้ดูว่าแบบตัวถังชิ้นส่วนมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะจนถึงเมื่อ10 ปีแล้วยังชอบที่จะโชว์กันดูบนผนังแบบนี้อยู่เลย
จริงๆก็คือ BM มาทำเครื่องบินก่อนแล้วก็มาทำมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่อยเป็นรถยนต์อันนี้คือความเป็นจริงที่จำได้ชัวร์ถ้าเป็นแฟน BM จริงๆจะรู้เลยว่าอย่างเครื่อง B20 เนี่ยเครื่องของอะไร320i B2005 นี่ M3 GTR 2005 น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้การปั้นรถขึ้นมาจากดินเราจะเอาดินทั้งก้อนมาแล้วก็จะมาที่ขูดทำไมเขาถึงต้องใช้เคลย์มาปั้นเป็นการเหมือนสร้างรถก่อนรถต้นแบบอีกทีหนึ่งโดยการใช้เคลย์ใช่ใช่ไม่ปัจจุบันอันนี้2018ปัจจุบันยังใช้อยู่อ๋อหรอรถเคลย์โมเดลเนี่ยคันหนึ่งอ่ะกว่าจะปั้นเสร็จอ่ะใช้เงินเป็น10ล้านเลยนะเพื่อที่จะดีไซน์ขึ้นมาดีไซเนอร์เขาเห็นดิเมนชันที่แท้จริงรถที่เขาวาดแบบขึ้นมาก่อนนี้จะขึ้นแบบจริงส่งไปโปรดักชันที่โรงงานไม่แล้วเมื่อกี้คืออยู่ดีๆเขาก็แรนดอมว่าถ่ายรูปไหมแบบว่าพนักงานบอกไปแล้วว่าไม่ถ่ายใจดีก็บอกว่าไว้หน่อยเป็นไงล่ะถ่ายก็ได้เขาเลือกยังไงก็เหมือนกับจะเลือกพวกคอร์เปอเรทที่เป็นพวกพาร์ทเนอร์เขาว่ามาวิ่งเทสใช้กันเพราะว่าปั๊มพลังงานไฮโดรเจนที่มีแจกจ่ายกันในเมืองมันมีไม่เยอะจบแล้วสำหรับการทัวร์ BMW Museum นะคะด้านหลังยานแม่ เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มๆแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบละเอียดแนะนำให้มาแต่เช้าก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามาช่วงนี้คนมันก็ไม่เยอะไงมันจะเปลี่ยนแบบดิสเพลย์ทุกปีก็สามารถมาซ้ำได้แต่ก็ยังไม่รู้ไงว่าแบบปีต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อรถเนี่ยมันพัฒนาทุกๆปีอยู่แล้วมันก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ดูเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆก็มากันได้10โมงถึง6โมงเย็นนะคะเย้ตอนนี้เราทำการเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะชุดของผู้หญิงสำหรับมางาน Oktoberfest จะเรียกว่า Drindle ของผู้ชายเรียกว่าอะไรนะLinderhosen Linderhosen กับ Drindle นะคะก็จะเป็นชุดแบบอย่างนี้ Bavarianทุกคนที่มางานนี้คือประมาณเกินครึ่งใส่ชุดแบบอย่างนี้หมดแล้วก็มีใส่ชุดธรรมดาก็มาได้เราเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาแล้วก็ต้องเดินไปเพราะว่ามันจะมีหลายๆเต็นท์อยู่รวมกันสวนลุมยักษ์หน่อยสวนลุมมีเครื่องเล่นอ่านประวัติคร่าวๆคือเป็นเทศกาลเบียร์ประจำปีที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนจนถึงเกือบต้นเดือนตุลาคมเพื่อเฉลิมฉลองไม่รู้จะถ่ายคนเยอะมากแล้วก็คือนั่งไม่ได้ถ้านั่งคือไม่เห็นอะไรเลยต้องHello good morning ค่ะเช้าวันสุดท้ายนะคะวันที่13แล้วแล้วก็วันนี้เอิญจะเดินทางกลับแล้วแล้วก็เมื่อเช้านี้แยกกับพี่กวินแล้วเรียบร้อยพี่กวินก็คือเดินทางต่อไปทำงานที่โปรตุเกสนะคะก็คือไป test drive i5 ตัวใหม่ซึ่งเอิญก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่ามีงานต่อแล้วก็เลยต้องรีบกลับไทยก่อนนะคะก็แยกกันเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สนุกสนานกันไปในประเทศเยอรมนีก็คือไปดูรถกันมาเนาะแล้วก็ไป Oktoberfest บรรยากาศข้างในเนี่ยคนมันค่อนข้างคนเยอะก็เลยไม่กล้าที่จะหยิบกล้องออกมาแบบบ่อยๆเพราะว่ากลัวของหายบ้างอะไรบ้างคนชนบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปได้จะมาเป็นแบบตามอารมณ์ตามใจฉันสุดๆถ้าไปเที่ยวไหนเดี๋ยวก็จะพยายามถ่ายบล็อกมาให้ดูกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะสัญญาว่าบล็อกหน้าจะมีสาระมากขึ้นแบบว่าจะให้ข้อมูลมากขึ้นอันนี้คือเราแบบพาไปเที่ยวอย่างเดียวจะไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะBye.